สายของน้องโน้ตครับโน้ตเล่นพี่เลนนะกลับมาอีกแล้ววันนี้มาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านนะแห่งหนึ่งในกรุงเทพครับเรื่องนี้ผ่านมาแล้ว2ปีครับเรื่องของเพื่อนกับผีครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีจ้าโน้ตสวัสดีพี่เก่งครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยครับสบายดีเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับเรื่องนี้นะฮะเป็นประสบการณ์ที่ใช้คำว่านะฮะได้ยินได้ฟังมาหรือว่าเจอเองอันนี้ประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนดีกว่าอยู่ร่วมกับเพื่อนนะครับเรื่องของเพื่อนกับผีที่ว่าเนี่ยเรื่องราวเหตุการณ์มันเป็นไงอ่ะไหนเล่าให้พี่เก่งฟังหน่อยสิก็ผมต้องขอท้าความเรื่องนี้ก่อนว่าเพื่อนผมคนเนี้ยคือผมขอให้เชื่อกันเพราะว่ามันไม่ว่าอะไรชื่อได้อยู่แล้วครับคือมันเป็นเพื่อนที่ผมค่อนข้างที่จะสนิทและบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านร้างใจกลางเมืองกรุงเทพเลยอย่างนึงและปัจจุบันนี้บ้านยังอยู่ด้วยแต่ผมไม่ขอนะครับว่าซอยไหนหรือว่าอะไรยังไงคือเพื่อนผมเนี่ยมันชื่อน้ำแล้วส่วนแม่ของเพื่อนผมเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างสนิทกับผมเพราะผมก็กับเพื่อนก็ค่อนข้างสนิทกันเพราะว่าแม่เขาเคยทำงานสะพานปลารู้จักแม่ผมด้วยก็ไปมาหาสู่กันปกติคือต้องบอกก่อนว่าตัวน้ำเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นคนไม่ลบหลู่เป็นคนเชื่อเรื่องผีแต่ไม่กลัวผีนะแล้วเขาแยกแยะออกด้วยว่าใครเป็นคนใครเป็นผีครับมีอยู่วันหนึ่งคือต้องบอกก่อนว่าน้ำเนี่ยคือเขามีอาชีพเป็นคนหนาขับมอเตอร์ไซค์ช่วงเย็นพวกหมูกระทะตามบ้านตรงดีลิเวอรี่อย่างนี้ครับแต่เขาจะเป็นคนขี้เมาเขาชอบคือติดเขาตัวเขาจะติดตัวจะติดเหล้า40ดีกรีตลอดเวลาเป็นเหล้าขาวซึ่งผมก็รู้อยู่แล้วล่ะครับว่าเขาเป็นอย่างนั้นแล้วผมก็ชอบไปย่างโน่นย่างนี่กินบ้านเขาทุกเย็นตลอดครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งผมเอาปลาหมึกไปเอาไปให้แม่คือผมจะเรียกเขาว่าแม่ไปเอาไปให้แม่เขาแล้วทีนี้ผมก็ถามเขาว่าแม่ไอ้น้ำยังไม่กลับมาเหรอครับยังมันก็ไปขับส่งหมูของมันนั่นแหละช่วงเย็นอ่ะพอขับเสร็จมันก็ไปหาเมาของมันน่ะนะผมก็หัวเราะปกติครับจากนั้นมันก็รู้สึกมันจะมีมาส่งหมูแถวๆบ้านพูดไม่ขาดคำมันก็ขับรถเข้ามาเนี่ยขับเข้ามาก็คุยกับแม่นิดนึงก็ทักทายผมนิดนึงแล้วจู่ๆมันเรียกผมไปแล้วมันพูดกระซิบบอกผมบอกว่าเฮ้ยไอ้แม่กูว่ากูมีเมียแน่ๆเลยว่ะเหรอผมก็ถามทำไมวะมึงได้เมียแล้วเหรอเฮ้ยดีใจด้วยเพื่อนเฮ้ยเปล่ากูก็แค่เพิ่งจะรู้จักกันได้ประมาณ3-4 วันเองครับกูก็ชวนมาห้องทุกวันอ่ะแต่มึงไม่มาเองอ่ะบอกก็รู้อยู่ว่ากูไม่ได้กินเหล้านานแล้วคือพูดกับเพื่อนแบบนี้ครับนี่นะครับแล้วคือเหมือนกับว่าผมก็ถามว่าได้ไปเจอที่ไหนที่เนี้ยกูคือต้องผมไม่ขอเอ่ยชื่อสถานที่นะครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่เป็นตำนานเลยต้องถ้าบอกว่าเป็นป่าช้าดังระดับหนึ่งของประเทศไทยสมัยก่อนจะรู้เลยว่าที่ไหนพอพูดขนาดนี้ก็วัดดอนแหละถ้าพูดมาครับผมก็คือเขาเจอผู้หญิงคนนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเนี่ยเจอเวลาเนี้ยช่วงทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งทุกวันแล้วก็เหมือนกับขับมอเตอร์ไซค์เขาก็เดินเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์เหมือนตีไปตลอดทางแต่ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าคืออะไรเป็นยังไงต้นสายไปเหตุเป็นยังไงครับไปมาจนถึงขั้นแบบให้ชวนกันมาห้องชวนกันมาบ้านแล้วพอเขาบอกเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวรีบไปส่งหมูก่อนเขาก็ขับรถไปแล้วผมก็คุยกับแม่ปกติแล้วแม่เขาก็พูดว่าไอ้แว่นคืนนี้เองว่างไหมทำไมแม่ครับไอ้น้ำอ่ะมันทำตัวแปลกยังไงแม่เองรู้นะว่าตอนมันส่งหมูเสร็จมันชอบมานั่งกินเหล้าหน้าบ้านแม่ไม่ก็กินที่ห้องมันครับรู้อยู่แล้วแม่มันก็ติด40ดีกรีของมันอ่ะผมเห็นมันกินแบบใส่แก้วแบบเต็มแก้วแล้วดกทีเดียวมันน้ำปากผมก็แบบขึ้นไส้แทนแล้วอ่ะคืออะไรประมาณนี้คือมันค่อนข้างติดเหล้าครับเนี่ยเขาบอกมันไม่ใช่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องเหล้าแล้วเรื่องอะไรมันมีคนในซอยเห็นว่ามันอ่ะพอขับส่งหมูเสร็จใช่ไหมเหล้าที่ร้านที่ร้านค้าแถวที่ร้านส่งหมูของมันอ่ะแล้วมันแบบบางทีพอมันได้ที่กึ่มๆแหละแล้วมันชอบแวะบ้านหลังนึงครับโอ้ บ้านไหนแม่จำบ้านหลังกลางซอยได้ไหมที่เป็นบ้านร้างอยู่ตรงนั้นแล้วมันกลับมาตี5ทุกเช้าเลยเป็นอย่างนี้มา5วันแล้วเหรอไปดูมันหน่อยไม่รู้มันเมาแล้วมันไปแล้วในนั้นมันมีงูเลี้ยวเขี้ยวขอเดี๋ยวมันจะไปโดนกัดเอามันเมาแล้วมันเมาไม่ค่อยเป็นแบบไม่ค่อยรู้ที่อยู่ทางอ่ะผมก็โอเคได้แม่เดี๋ยวดูให้ครับแต่ผมไม่ได้พูดเรื่องผู้หญิงนะแม่น่าจะไม่รู้ด้วยซ้ำผมเองก็คืนนั้นผมก็มานั่งกินข้าวบ้านเนี่ยผมดูเวลาอ้าวมัน3 ทุ่มกว่าแล้วมันได้เวลาเลิกของมันแล้วครับ
ผมรอจน5ทุ่มมันไม่โผล่มาจริงๆพี่มันไม่กลับมาบ้านบอกอะไรของมันวะครับมันหายไปไหนแม่บอกว่าแม่ลงมาจากห้องนอนบอกยังไม่มาใช่ไหมยังแม่ขับมอเตอร์ไซค์ไปดูมันทางซอยไหนแม่เพราะคนแถวนี้เขาบอกว่ามันชอบไปพักเนี้ย 3-4 วันเนี้ยมันชอบไปอยู่บ้านหลังนี้แล้วบ้านล้างไม่มีคนมาไปทำไมก็ไม่รู้ผมก็เริ่มใจไม่ดีแล้วเฮ้ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าวะไม่ใช่มันกินเหล้าจนเพี้ยนนะผมก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ตามไปครับพี่เก่งผมเห็นรถมอเตอร์ไซค์ของมันที่เป็นรถส่งหมูว่ามันจอดอยู่หน้าบ้านล้างจริงๆเหรอเออใช่ผมก็เลยเดินเอ้าเฮ้ยรถไอ้น้ำนี่วะผมก็เลยเดินเข้าไปข้างในเดินไปหามันผมเห็นมันนอนอยู่ตรงกลางบ้านซึ่งมันเป็นโถงคือก็ไม่เชิงกลางบ้านนะพี่มันเป็นบ้านล้างที่มันแบบเป็นบ้านสองชั้นนะสร้างเสร็จหรือยังสร้างเสร็จแล้วแต่บ้านล้างไปแล้วคือบันไดไม่มีแล้วเขาทุบทิ้งไปหมดแล้วแล้วบ้านหลังเนี้ยคือประวัติในนั้นน่ะไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปยุ่งเพราะบ้านหลังเนี้ยมันมีคนผูกคอตายอ๋อซึ่งผมเองก็รู้ประวัติบ้านหลังนี้นะผมน่าจะผ่านแต่ไม่เคยได้สนใจครับแต่ผมไม่รู้ประวัติที่แน่นอนรู้แต่ว่าผูกคอตายแต่ไม่รู้ว่าอะไรยังไงผมเห็นไอ้น้ําเนี่ยคือนอนเหมือนนอนง่ะแบบนอนเหยียดอ่ะแล้วก็เอามือไก่หน้าผากแล้วก็แบบยิ้มหัวเราะเหมือนคุยกับใครอ่ะแล้วข้างๆตัวมันก็จะมีเป็นจานข้าวซึ่งเป็นจานเก่าๆจานก็ทิ้งแล้วอ่ะครับแล้วก็มีถุงข้าวถุงแกงที่มันวางอยู่ข้างๆอ่ะแล้วก็มีขวดเหล้าผมก็เอาแล้วมันเมาอีกแล้วก็เลยเดินเข้าไปเอาเหมือนเอาเท้าเสียบไอ้น้ำลุกกลับบ้านนอนครับสักพักมันก็ลืมตาขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนกับมันโงกหน้าขึ้นมามองผมเอาเอ้ยยังไม่กลับเหรอเอ้ยมึงกินแล้วป่ะเนี่ยมากินก่อนเดี๋ยวกินอะไรมึงกลับบ้านเดี๋ยวเอากูก็อยู่บ้านนี่ไงผมก็งงเออเนี่ยกูก็มากับแฟนกูซื้อนู่นซื้อนี่มาให้กูกินเนี่ยบ้าจริงเหรอจริงพูดแบบนี้เลยนะผมคิดว่ามันเมาจนเพี้ยนไงเออแต่ที่สำคัญพี่เก่งก้าวแรกของเข้าบ้านหลังเนี้ยความรู้สึกแรกอะผมรู้สึกได้เลยว่าครับน้ำไม่ได้อยู่คนเดียวรู้สึกแบบนั้นเลยคือไอ้ความรู้สึกว่าที่น้ำไม่ได้อยู่คนเดียวเนี่ยคือยังไงมันมีเหมือนคนจ้องมองเราอยู่หรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันแบบมันทำให้รู้สึกมากกว่านั้นโอ้พี่พูดแล้วขนลุกก้าวแรกที่เข้าไปนะผมรู้สึกว่าบ้านเนี่ยมันมีคนอยู่ในครัวมีคนอยู่ในครัวอย่างอยู่ในครัวทั้งที่มันเป็นบ้านล้างจริงจริงซึ่งผมก็คือตอนแรกจะรู้สึกคิดไปเองมั้งครับแต่ผมเชื่อเซนต์ตัวเองไงว่ามันมีคนมองผมอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ผมก้าวเข้าไปแล้วและจุดที่ผมรู้สึกที่สุดนะอันนี้อยากให้ท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็พี่เก่งทั้งทีมงานนะนึกภาพตามนะฮะมันเป็นบ้านสองชั้นที่ไม่มีบันไดแต่จุดที่ผมรู้สึกที่สุดก็คือตรงบันไดซึ่งเป็นชั้นสองที่เป็นบันไดเดินขึ้นสองตรงซึ่งมันไม่มีแล้วว่าบันไดผมแต่หางตาผมจะเห็นตรงบันไดตลอดครับผมก็พยายามบอกเฮ้ยมึงเมาแล้วมึงกลับบ้านมึงเมาจะไม่รู้เรื่องแหละมันก็มองหน้าเมาอะไรกับเมียกูขึ้นไปอาบน้ำข้างบนเนี่ยเดี๋ยวลงมาเฮ้ยพูดแบบนี้เลยเหรอแล้วพอจังหวะที่ผมกำลังสายตามองขึ้นบนเพดานอ่ะคือมันไม่ได้บอกว่านี่เป็นบ้านล้างนะผมไปเหมือนไปมันไปเห็นบางอย่างพี่เก่งครับซึ่งผมเอะใจตั้งแต่แรกว่าตรงเนี้ยเหมือนมีคนมองผมอยู่แล้วผมมองเนี่ยซึ่งนี่อยากให้ภาพตามนะฮะมันเป็นบันไดขึ้นชั้นสองซึ่งไม่มีแล้วนะนึกออกทุบออกแล้วนะเพราะกลัวพวกเด็กแว้นบอกเด็กไปขึ้นไปเล่นยากันครับเขาก็เลยต้องทุบทิ้งผมเห็นเหมือนผมไม่แน่ไม่มั่นตอนแรกผมแม่นแต่ว่ามันเป็นเงามันเป็นเงาของต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านแล้วก็ไฟที่ส่องจากตรงถนนน่ะมันส่องกระทบแสงกระทบเข้ามาหรือเปล่าผมคิดว่าเป็นเงาต้นไม้ผมว่าในใจผมก็หันกลับไปบอกเฮ้ยกลับบ้านมึงเมานี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่บ้านมึงมันก็แบบมันก็ทำหน้างงคืออารมณ์เหมือนคนเมาพูดไม่รู้เรื่องอ่ะพี่แล้วสักพักเหมือนกับผมรู้สึกเลยว่าทางด้านแก้มทางสีข้างด้านขวามันมีเหมือนมือเย็นๆมาลูบหน้าผมอะเฮ้ยจริงหอยโน้ตแล้วมีเสียงกระซิบนะพี่เป็นเสียงผู้หญิงเลยเสียงเย็นๆนะว้าอันนี้เป็นเสียงเย็นๆนะพี่เสียงมันจะไม่ได้พูดชัดอย่างเรานะเป็นเสียงกระซิบแบบพูดผ่านหูประมาณว่าว้าพวกจริงเหรอจะยินแบบนี้เลยเหรอผมสะดุ้งเลยผมสะดุ้งถึงกับสะดุ้งขึ้นมาแล้วผมก็ตาสายตาที่ผมไปเห็นน่ะไอ้จุดที่ผมเห็นน่ะที่ผมคิดว่าเป็นเงาต้นไม้มันไม่ใช่ต้นไม้พี่เก่งมันเป็นอะไรอ่ะผมเห็นมันเป็นเหมือนสายอะไรโยงมาซึ่งผมมองพอผมเพ่งดีๆอ่ะมันเป็นเหมือนเงาหัวผู้หญิงห้อยหัวลงมาจากชั้น2อ่ะพี่โ
จริงเหรอใช่แล้วมันก็อารมณ์แบบพี่นึกออกไหมเหมือนก้มหัวล่อลงมาแล้วเอามือเกาะเอามือสองข้างเกาะกับขอบชั้นสองอ่ะขอบชั้นสองขอบบันไดอ่ะเออใช่มันขอบชั้นสองแต่มันไม่มีบันไดพี่เหมือนเขาเอี้ยวหัวลงมาและไอการที่พ่อเห็นเป็นเงาเอี้ยวหัวลงมาเนี่ยคือลักษณะคือหัวเหมือนคนปกติสั้นๆเป็นผมยาวเลยพี่เป็นผมยาวทิ้งลงมาเลยเหรอใช่เออแล้วพอจังหวะที่ผมกำลังลุกขึ้นมาจังหวะที่ลุกขึ้นมาเนี่ยแสงที่อยู่ด้านนอกมันไปกระทบบางอย่างตรงเงานั้นนะผมเห็นเป็นดวงตาเลยครับผมเลยมั่นใจว่าไม่ใช่คนละผีแน่นอนแล้วพี่เรื่องเมื่อตอนเย็นเรื่องเมื่อตอนเย็นที่มันเล่าให้ฟังน่ะกูว่าผีแล้วล่ะครับผมก็เลยแบบมึงกลับบ้านแม่เรียกผมก็มันก็ไม่ยอมกลับผมก็เลยแกล้งพูดว่าไอ้นุกลูกมึงถูกจับมึงต้องไปเดี๋ยวนี้จากนั้นมันรู้สึกตัวมันลุกขึ้นมาเฮ้ยมึงถูกจับเรื่องอะไรมึงไปถามแม่มึงเองจากนั้นมันก็เดินออกไปแบบเซ่ๆอ่ะพอขากลับไปผมก็ขับนำรถกลับไปก่อนนะมันก็ขับตามผมนะมันขับไปมาผมก็ห่วงมันผมก็ขับช้าลงช้าลงช้าลงพอผมหันกลับไปมองพี่เก่งมันเป็นเงาดำนั่งซ้อนแล้วเอามือปิดตาให้ในน้ำอยู่อ่ะโอ้ยจริงเหรอผมก็เลยบอกน้ำมึงจอดเลยมึงจอดพอบอกให้จอดปุ๊บเงาที่ผมเห็นมันหายไปครับผมตะโกนกลางซอยตะโกนลั่นจนแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวอ่ะที่เขาขายรอบดึกนะฮะซึ่งตอนนั้นน่ะเขายังไม่ได้เคอร์ฟิวเวลาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาก็หันมามองกันผมตะโกนว่าเฮ้ยมึงไปเลยกูไม่ได้มึงตามมาไม่ได้มึงตามเพื่อนกูมาแล้วมึงกลับไปเลยประมาณว่ามึงกลับเลยนะมึงมาจากไหนมึงกลับเลยนั้นเลยนะคือใจผมกลัวนะพี่ผมกลัวจะโดนเล่นงานเหมือนกันนะผมก็เลยบอกไอ้น้ำมึงจอดจริงวะเนี่ยเอาไว้ร้านป้าเนี่ยแล้วเดี๋ยวมึงนั่งซ้อนกับกูกลับบ้านไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมารถเออแปลกคือเพื่อนผมจะเป็นคนค่อนข้างฟังผมเพราะมันรู้ว่าตัวมันเมาผมห่วงมันไงมันก็ทิ้งรถมันอยู่นั่นแหละมันก็ขึ้นซ้อนผมไปผมก็ไปส่งที่บ้านเนี่ยครับผมก็เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่เขาคิดสักพักหนึ่งแม่เขาบอกว่าน่าจะเป็นผู้หญิงนักศึกษาที่บอกว่าเจอในซอยวัดดอนนั่นแหละเพราะมีคนเจอเยอะหรอเดี๋ยวนะที่สำคัญคือบ้านหลังนี้คือบ้านเขาอุ้ยเดี๋ยวบังเอิญขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวนะเท่ากับว่าคือโอ้โหเดี๋ยวนะโน้ตครับประมวลผลแป๊บนึงนะครับผู้หญิงที่มีคนเจอเยอะรวมไปถึงเจ้าน้ำนี่มันเจอด้วยที่บอกว่าเนี่ยเมียกูเนี่ยกูเจออยู่ที่วัดตอนเนี่ยโอ้เจอทุกวันน่ารักมากเลยครบเหมือนกับอารมณ์ว่าน้ำเนี่ยตกลงโปร่งใจคบกับผีนะนะฮะคบกับผีแล้วกลายเป็นว่าน้องเนี่ยชวนไปบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านล้างเท่ากับว่าอย่าบอกนะว่าโอ้โหเฮ้ยไอ้น้ำเนี่ยเห็นเป็นขออนุญาตนะผู้ฟังติดปากไปนิดนึงนะน้ำเนี่ยเห็นเป็นลักษณะคือทุกอย่างเนี่ยเหมือนปกติคือบ้านคนที่ยังคงมีคนพักอาศัยอยู่บ้านไม่ได้ลุกล้างอะไรใช่ครับพี่ที่สำคัญคือผมแปลกใจตั้งแต่จานข้าวเก่าๆที่อยู่ตรงพื้นแล้วนะมันเป็นจานที่ปล่อยทิ้งเอาไว้ในบ้านล้างอ่ะแต่ไอ้น้ำมันมีถุงแกงถุงอะไรแบบเหมือนกับใส่จานสกปรกกินน่ะผมก็เลยแบบมันความตอนแรกผมคิดว่ามันเมาหรือเปล่าไงแต่พอผมรู้สึกกับสิ่งที่ผมเห็นแล้วกับประมวลกับที่ผมประมวลแบบที่พี่เก่งประมวลเลยแล้วกับที่แม่เล่าแม่บอกว่าบ้านเนี้ยเป็นบ้านของผู้หญิงคนนั้นเขาผูกคอตายที่นี่เขาทะเลาะกับแฟนเขาผมก็ถามว่าเขาตายมานานอย่างบ้านหลังนี้ล้างไป10 กว่าปีแล้วไม่มีใครเข้าไปไปยุ่งกันหรอกครับทุกวันพระวันโกนน่ะเขาเห็นกันทั้งนั้นแหละเพราะผู้หญิงคนนี้ถือเชือกแล้วขึ้นไปผูกคอตายบนชั้นสองบนห้องนอนเขาทุกวันทุกวันพระและวันโกนครับแต่ทุกวันนี้ผมไม่ได้ไปบ้านหลังนั้นไม่ได้ผ่านแล้วนะเพราะว่าผมตั้งแต่เหตุการณ์ที่ผมก็ไม่ได้ผ่านเลยแล้วก็ผมมาอยู่ที่นี่ด้วยแต่ตัวน้ำเองก็ย้ายไปบางนาแล้วเพราะว่าบ้านตรงนั้นน่ะเหมือนกับเขาขอซื้อที่ไปแต่เหตุการณ์ก่อนจะถึงวันนั้นนะพี่เก่งมันมีเหตุการณ์คือผมขอเล่าย้อนนิดหนึ่งตอนที่ผมไปมันเมาแล้วผมเอาตัวมันกลับมาบ้านแม่ผมคุยกับแม่ผมก็ถามแม่ทำไงดีครับแม่ก็ถามเองก็มีวิธีแก้ไม่ใช่เหรอสถานการณ์แบบเนี้ยอย่างที่พี่เก่งบอกเลยว่าเหมือนกับเป็นผัวเมียกันจริงครับพี่ไปถึงขั้นนั้นแล้วจริงๆครับซึ่งถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าคือคุณสมยอมกับผีเพราะฉะนั้นผีตามไปไหนมันจะตามคุณไปไหนก็ได้คุณอนุญาตให้เขามาเป็นคนของคุณแล้วอ่ะครับก็เหมือนกับคนธรรมดาแล้วไปมีสัมพันธ์กับนางตานีหรืออะไรประมาณนี้ในตำนานที่เขาเล่ากันนะซึ่งจริงไม่จริงผมไม่รู้นะก็ไม่ขอลบหลู่ก็แล้วกันก็คือตรงนี้
ผมจะนึกถึงเรื่องแบบนี้ผมก็เลยเดี๋ยวผมไปปรึกษาพระอาจารย์ธนันท์แล้วกันครับตอนเช้าผมไม่พูดอะไรพอตื่นมามันก็ไปทำงานเช้าผมก็ไปทำงานผมพอเสร็จงานช่วงสายผมก็ไปหาพระอาจารย์นันที่วัดดอนครับพูดเรื่องนี้ให้พระอาจารย์ธนันท์เล่าท่านฟังท่านว่ายังไงท่านก็บอกว่าให้พาเพื่อนมาผมถามทำไมครับอาจารย์รู้ไหมจำที่จะมาพูดได้ไหมครับผีอ่ะเขาอยู่ในธาตุลมเขาเป็นธาตุที่ขาดสมดุลถ้าอยู่กับคนมากๆมันจะดึงพลังของคนไปมากๆเพื่อนเองอ่ะจะอยู่สั้นเขาบอกแบบนี้ผมก็เลยหาวิธีมันมีคนไม่ค่อยเข้าวัดพี่เก่งครับผมก็เลยหาวิธีแบบแหมต้องไปด้วยนะไปถ้าแหมไปด้วยมันจะไปครับก็คือเอาสงฆ์สังฆทงสังฆทาไปทำแล้วก็ให้น้ำไปอาบน้ำมนต์ผมก็เลยถามอาจารย์จะทำยังไงเขาบอกว่าต้องทำวิธีขอมาเขาบอกให้แหมไปจุด36ดอกกลางแจ้ง36ดอกคือการคือการตัดสัมพันธ์มันเป็นการตัดสัมพันธ์การตัดคำสัญญาทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติหรือว่าชาตินี้ที่เคยสัญญากับคนหรือผีเอาไว้หรืออะไรที่ตายไปแล้วเนี่ยเป็นการตัดสัมพันธ์ทุกอย่างเพื่อไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกันอีกครับเขาทำพิธีถอดหรือทำพิธีถอดนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะถ้าพระอาจารย์นั้นถ้าเป็นหนึ่งคนที่เป็นอาจารย์ผมเหมือนกันครับเขาก็บอกผมแบบนี้แต่พออาบน้ำมนต์เสร็จปุ๊บพระอาจารย์นั้นเขาบอกว่า7วันห้ามอย่าให้มันออกจากบ้านให้มันลางานไปเลยเหมือนมันอยู่ไม่ครบอะพี่มันอยู่ได้5วันอยู่ได้แค่5วันทำไมถึงอยู่ได้แค่5วันคือมันกระสับกระส่ายมันใช่มันร้อนรุ่มผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่อาจารย์เขาพูดมาแล้วว่ามันจะร้อนรุ่มมันจะแบบมันอารมณ์เหมือนคนโดนเสน่ห์อะนี่เองก็พอนึกภาพออกแล้วมันลุ่มหลงอะเนาะแล้วมันแบบจิตใจมันเพ้อหาอยู่ตลอดเวลาคือต้องบอกว่าคือตัวน้ำอายุเท่าผมครับแล้วเขาได้แฟนที่เด็กกว่าซึ่งเป็นนักศึกษามันไม่แปลกหรอกครับถ้าเขาคิดว่าเป็นคนนะและสำคัญคือผมไปหาที่บ้านคือแม่โทรตามครับบอกว่าแม่ไปดูนะมันกลับไปอีกแล้วที่นั่นอ่ะแล้วผมกลับไปพอผมไปผมไม่ได้แวะบ้านแม่ผมไปที่บ้านหลังนั้นจังหวะเห็นมันกำลังจอดรถพอดีเลยครับเห็นมันจอดรถพอมันจอดรถปุ๊บผมเลยวิ่งไปบอกไอ้น้ำไม่ใช่บ้านมึงก็บ้านเมียกูไงเมียกูโทรตามจะโทรตามได้ยังไงเมียมึงเป็นผีพอพูดแบบนี้ไอ้น้ำว่าไงมันรู้สึกตัวแปลกไหมพี่บอกเฮ้ยมึงเป็นผีได้ยังไงมึงก็รู้กูไม่กลัวผีเอาอย่างนี้มึงกล้าไปสู่กูไหมมึงก็รู้กูกล้าทุกอย่างนั่นมึงมานี่ครับมึงหลับตานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มึงกางแขนขวาขึ้นมามึงรอดใต้หว่างแขนใต้หว่างแขนนะไม่ใช่หว่างขานะหว่างแขนครับพอมันรอดใต้ปุ๊บมันสะดุ้งเลยทำไมอ่ะมันบอกมันเห็นผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษาคนที่มันเห็นอ่ะยืนอยู่ในบ้านล้างแล้วเห็นเป็นบ้านล้างแล้วไม่ใช่เป็นบ้านปกติครับอันนี้ต้องบอกว่าคือมีหลายคนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการมองรอดใต้หว่างแขนนะไม่เคยได้ยินผมบอกเลยว่ามีแน่นอนมีแน่นอนผมว่าโอ้โหหลายคนที่เคยเจอแบบนี้แม้แต่คนในวงการบันเทิงคนหนึ่งแล้วกันผมเคยเห็นอยู่ผมเคยฟังเรื่องของเขาอยู่ครับอารมณ์เดียวกันเขาเจอแบบนี้เหมือนกันครับผมคือการก้มรอดใต้หว่างแขนเนี่ยแต่ก่อนที่ก้มอ่ะให้ตั้งจิตนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เหมือนกับเพราะเขาทำพิธีถอนมาแล้วไงพี่ครับจากนั้นปุ๊บพอกลับบ้านพอรู้ตัวพอกลับบ้านนี่ผมขอตัดไปเลยนะที่มันจะเกินเวลาพอกลับบ้านปุ๊บนั่งคุยเรื่องนี้กับมันสักพักพี่เก่งอันนี้ทั้งกลุ่มทั้งวันได้ยินเสียงนะอยู่ชั้นสองนะพี่เก่งนะชั้นสองนี่คือเดี๋ยวนะไม่ใช่บ้านกลางแล้วนะไม่ใช่ครับนี่คือบ้านน้ำแล้วนะบ้านน้ำครับแต่ไม่มีระเบียงนะหน้าต่างเป็นหน้าต่างกระจกแบบเลื่อนไปบานเลื่อนครับมันมีเสียงคนเคาะหน้าต่างชั้นสองเคาะต๊อกต๊อกสองรอบคือผมกับน้ำสองคนมองในน้ำข้างนอกมึงไม่มีคนยืนไม่ได้ใช่ไหมครับมึงมาบ้านกูกี่รอบแล้วใครจะไปยืนได้กูว่างั้นแล้วเสียงอะไรอ่ะพอพูดคำนี้จบปุ๊บอารมณ์เสียงเหมือนคนเอากำปั้นอ่ะทุบกระจกอ่ะพี่ตึ้มใช่ตึ้ม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 โอ้โหผมก็เลยลงไปเรียกแม่ครับแม่มันมาแล้วว่ะมันตามมาถึงดีเลยอ่ะแม่ขึ้นมาว่าน้ำบอกพระอาจารย์บอกแล้วไม่ยาวจากบ้านเจ็ดวันครับบอกทำไมอ่ะมึงอยู่บ้านไปให้มันครบก่อนเดี๋ยวมะรืนเนี่ยจะเป็นวันพระแล้วมึงไปทำบุญใหญ่กับม้าแล้วเขาจะให้ผมไปด้วยผมก็ไปกับเขาผมก็อยู่นอนเฝ้ามันสองวันไม่ออกจากบ้านเลยทั้งวันเลยนะไม่ออกจากบ้านแต่ว่าเช้าผมไปทำงานเพราะทำงานสะพานปลามันเสร็จ8-9 โมงเช้าอยู่แล้ว
มันตื่นก็ตื่นสายผมมาก็เจอมันพอดีพอครบ7วันพากลับไปที่วัดครับท่านทำมังสกุลใหญ่ให้ด้วยพระ5องค์ต่อชีวิตไปเลยจากนั้นก็ตัดขาดแล้วก็จุดอีกรอบนึงจุดอีกรอบแต่รอบนี้พี่ต้องใช้คำว่าจุดไม่ติดจุดไม่ติดเลยเหมือนเขาไม่รับไหว้ใช่รอทูบไฟ6ดอกจุดไม่ติดเฮ้ยเป็นไปไม่ได้นะยังพี่ผมพูดจริงๆว่าจุดไม่คือหัวมันจะดำดำนะคือจุดยังไงก็จุดไม่ติดครับคืออารมณ์เหมือนมันติดแล้วมันเริ่มแดงแต่พอปักปุ๊บทูบ36ดอกทั้งหมดดับหมดเลยแล้วที่แปลกตรงไหนอันนี้คือเป็นเรื่องแปลกจริงๆนะครับท่านผู้ฟังครับพอพระอาจารย์ลงมาพูดเหมือนพูดเหมือนสนทนาจะให้น้ำบวชให้15วันพูดลอยๆออกไปพี่ครับทูบทั้งหมดติดขึ้นมาดื้อๆเลยโอ้ยอันนี้ผมเห็นกับตามาแม่ก็เห็นน้ำก็เห็นกับตาน้ำมันเลยเชื่อสนิทแล้วว่าผู้หญิงที่มันพามาที่มันรู้จักอ่ะครับไม่ใช่บ้านมันแล้วก็เป็นผีแต่ถามว่าตัวมันกลัวไหมมันรู้สึกเฉยครับแล้วผมก็เลยถามมันแล้วความรู้สึกเป็นยังไงอ้าวก็เหมือนคนอยู่กับผัวเมียยกกลางคืนก็ทำอะไรกันล่ะแล้วมึงเพียไหมมันก็ปกติแหละมึงอยู่กับเมียมันก็เพียหรือเปล่าล่ะคือพูดแบบเพื่อนฝูงนะครับอาจจะมีอย่างนิดนึงพูดกับเพื่อนฝูงแบบนี้ผมก็ก็พอเข้าใจอ่ะแต่หน้าตามดีขึ้นนะคือจากที่แบบเบ้าตาโบ๋ๆดำๆขอบดำๆเหมือนคนไม่เหมือนคนอดนอนอ่ะแต่หลังจากมาทำพิธีก็ดีขึ้นจากนั้นก็ไม่ได้กลับไปที่นั่นเด็กเลยแล้วก็สนน้ำก็ย้ายไปอยู่บ้านใหม่ที่บางนาอ๋อกับผมเรื่องนี้มันก็จบลงนะก็แค่นี้ผมก็ย้ายไปอยู่ที่นี่ครับนะฮะโน้ตพี่เก่งมีคำถามประมาณสัก 2-3 คำถามนะฮะด้วยความที่เอามาที่ตัวน้ำก่อนนะครับน้ำเป็นคนส่งของแล้วต้องชำนาญเส้นทางมากๆนะฮะใช่ครับน้ำไม่รู้หรอว่าตรงนั้นเป็นบ้านล้างอ่ะมันมีบ้านซ้ายบ้านขวาอะไรแบบนี้ว่าเอ้ยบ้านนี้เราเคยผ่านบ้านนี้ฉันเคยผ่านตรงนี้เป็นบ้านล้างเว้ยแต่ไอตอนที่เข้ามาบ้านหลังเนี้ยไม่รู้เลยเหรอว่าเป็นแบบมันจะมีอะไรที่มันบังตาได้ขนาดนั้นจริงๆเหรอวะโน้ตผมเชื่อว่าการบังบทอ่ะมันเกิดขึ้นได้กับทุกที่นะพี่เก่งผมเชื่อเรื่องผีบังบทมากนะเพราะว่าหลายคนที่มักจะบอกว่าต่อให้ไม่ใช่เรื่องนี้นะพี่เก่งอย่างสมมุติขอสั้นๆนะครับครับเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแล้วถูกผีบังบทอันนี้ก็เรื่องจริงเพราะเคยเล่นกันมาแล้วแต่มันยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่ผมยังเลยไม่เอามาเล่าเพราะเล่นซ่อนแอบกันในป่าด้วยนะฮะตอนนั้นเป็นเนนกันอยู่คุณเล่นกันเดี๋ยวไว้ว่าหลังผมเรียบเรียงเรื่องก่อนจะมาเล่าให้ฟังได้นะครับก็ชิดใช้คำว่าคือหลังจากที่พอว่าน้ำรู้แล้วว่าเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นบ้านล้างเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันคลายปลอมมาหมดแล้วนะครับนะเฮ้ยมันต้องแบบได้ยังไงวะน้ำได้พูดย้อนกลับมาอีกคำถามนึงคือน้ำได้บอกมาว่าตอนเจอน้องครั้งแรกเนี่ยนะครับคือณตอนนั้นไงดิ่งเข้าไปคุยไปจีบไปขอเบอร์แบบนี้เลยเหรอคือเขาก็คุยเพราะว่าเขาเจอกันทุกวันเพราะน้ำเขากลับมาเวลานะเขาก็ไปเขาจะต้องผ่านเส้นทางนั้นทุกวันก็คือเจอน้องคนนี้ทุกวันเวลาเดิมก็แบบพอเจอก็ยิ้มกันแรกๆก็ไม่คุยกันหรอกครับครับคือนี่เขาเล่าแบบตอนแรกที่มันเขาเล่าละเอียดแต่นี่ผมตัดไปหลายส่วนเลยคือประมาณว่ายิ้มกันไปก็คุยไปบ้านอยู่ไหนก็มีมาการไปส่งถึงบ้านแต่ว่าคือนางก็บอกว่าบ้านเขาก็บ้านหลังใหญ่สองชั้นนะแต่เขาก็ผมไม่รู้ว่าอะไรตาเขาหรือว่าผมเชื่อว่าเขารู้อยู่แล้วครับเขารู้อยู่แล้วแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้ามันเกิดว่าสมมติว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำนานกับผีบางบทจริงๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอาจจะเป็นบ้านหลังนึงที่เขาเห็นเป็นบ้านปกติอีกถัดไปอีกหลังนึงอาจจะเป็นบ้านล้างก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วมันสลับกันอย่างเงี้ยนะมันก็ด้วยความที่แบบมันก็เป็นเรื่องเหนือธรรมชาตินะโน้ตเนาะใช่เราก็จะมีความรู้สึกแบบพี่เก่งลองนึกถึงเรื่องมิติเรื่องเพื่อนเอกที่ผมไปอยู่กับมัน3วันนะแล้วกินอยู่จนแต่ผมไม่รู้มันตายไปแล้วคืออารมณ์จะประมาณนั้นนะพี่เข้าใจอารมณ์ที่แบบตอนนั้นที่เสร็จปุ๊บแม่ขับรถมาจอดหน้าบ้านแล้วแบบเข้าบ้านได้ไงวะโน้ตอะไรนะนะฮะนะครับมันก็แบบโอ้โหเฮ้ยเชื่อว่าน้ำนี่เพื่อนกับผีไม่ใช่แล้วนะ นะพี่ต้องเปลี่ยนชื่อเรื่องนี้ว่าเป็นผัวผีแล้วนะใช่ผมก็อยากจะใช้คำนั้นไงแต่ว่าผมจะดูมันตรงไปไงตรงๆเลยมันดูตรงๆแล้วมันดูชัดเจนมากเลยเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่เพื่อนอ่ะเปลี่ยนเลยก็ได้ครับเปลี่ยนเลยก็ได้พี่เปลี่ยนตอนนี้ก็ทันนะมันต้องเป็นผัวผีแล้วนะอันเนี้ยมันแบบโอ้โหเฮ้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบฟังแล้วแบบโอ้โหนึกภาพตามแล้วแบบว่าถ้าพี่เป็นน้ำเองอ่ะแล้วพอทุกอย่างมันย้อนเวลากลับไปนะตอนนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าน้ำมันคงจะจำเหตุการณ์วันนั้นได้เป็นอย่างดี
ทุกสิ่งทุกอย่างความทรงจำเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่เขาล่าผมฟังหมดครับพี่เก่งเออเขาบอกเหมือนคนปกติเลยแต่เขาไม่เห็นภาพที่ผมเห็นนะที่ว่าห้อยหัวลงมาอันนั้นคนตาผมสยองเลยนะก็ใช่ไอ้ช็อตนี้นะโน้ตนึกไหมเชื่อไหมว่าตอนแรกไอ้ที่บอกห้อยหัวลงมาพี่เก่งนึกไปถึงไหนหรือเปล่าคิดว่าคอผีตอนนั้นมันยาวลงมาด้วยนะจริงๆก็เป็นอย่างนั้นแหละพี่ก็คือจริงๆก็คือห้อยลงมาทั้งหน้าเลยไงคือหัวคือยาวลงมาแต่ไม่ได้ยาวแบบผีญี่ปุ่นนะพี่อารมณ์เหมือนคนแบบทิ้งหัวลงมาจากชั้นสองอ่ะแล้วผมห้อยลงมาอย่างนั้นอ่ะยาวๆอ่ะโอ้ยนึกภาพแล้วก็ขนลุกว่ะนะครับโอเคขอบคุณมากโน้ตสำหรับเรื่องราวประสบการณ์เรื่องนี้นะครับพี่ขอบคุณครับไว้เจอกันคราวหน้าครับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีเอฟซีท่านด้วยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ